มองย้อนกลับไป60ปีเราจะเห็นว่ามันมีการตัดสินใจไม่กี่ครั้งที่ส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจความเจริญของประเทศไทยเราณวันนี้ปี2540วิกฤตที่ชาวโลกเรียกว่าต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราทำในสิ่งที่หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงๆบทเรียนสำคัญนี่ก็คือมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีคำว่าไม่มีความเสี่ยงสวัสดีครับผมกรจาติกวณิชวันนี้จะมาสอน Confronting Thailand Economic Crisis ถอดบทเรียนวิกฤตมองอนาคตเศรษฐกิจไทยการเรียนรู้จากวิกฤตในอดีตเนี่ยผมคิดว่าสำคัญอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหามากเปราะบางมากตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันน่าจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือที่เรียกว่า recession อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงปี2566การมีหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยถือว่ามีประเด็นปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในด้านสังคมโดยทั่วไปเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกได้เราไม่อยากเป็นหนี้แต่วิธีการคิดว่าปริมาณหนี้ที่เหมาะสมกับสถานะของเรามันคือเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนยังให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เนี่ยน้อยไปผมต้องถือว่าประเทศไทยเราติดกับดักที่เขาเรียกว่ากับดักไรายได้ปานกลางมาแล้วหลายปีนะครับเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับที่เราจะขยับจากรายได้ปานกลางเป็นประเทศร่ำรวยทำยังไงให้เกิดการแข่งขันทำยังไงให้ภาระต้นทุนทางการเงินของคนไทยทุกคนเนี่ยมันลดลงถ้าเราทำไม่ได้ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทยก็ยังจะสูงอยู่เหมือนเดิมผมคิดว่าช่วงโควิดนี่หนักที่สุดสำหรับ SME นะครับวิธีที่ผมอยากจะตอบก็คือทำยังไงที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการของคนไทยเนี่ยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลที่ทำให้คนไทยอยากซื้อผมอยากที่จะส่งเสริมสิ่งที่เขาเรียกว่า Startup Culture นะครับหรือ Sandbox Culture เราต้องสร้าง Ecosystem หรือสภาพแวดล้อมในบ้านเมืองของเราให้เป็นพื้นที่ที่คนกล้าลองกล้าผิดกล้าถูกกล้าเรียนรู้กล้าลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงมันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า